ค่ะเรื่องของความรักเนี่ยใครๆก็อยากรู้จะเป็นรักดีรักร้ายมันก็เป็นเรื่องที่แบบหวานหอมสำหรับเจ้เจ้ชอบหมดอันนั้นแหละจะหวานจะขมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางั้นเปิดศึกกันเลยเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะโดนคนรักทักอกแค่ฉันก็รับเป็นเรื่องธรรมดาหัวใจดอกกุหลาบมันต้องมีน้ำหรือไม่จริงอกน่ะมีเอาไว้มีคนดูนะแมนๆเลยนะพี่ซันตอบว่าราศีราศีสิงค่ะตอบเป็นพี่กายคือไม่ได้แช่งพี่กายด้วยนะครับคือผมคิดว่าพี่กายเขางานเยอะตอนนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คนรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าการทำงานเยอะเราก็ต้องทุ่มเทเวลาให้ไปกับงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเวลาให้คนรักหรือเปล่าเหมือนเราใช่ไหมมีเวลาไหมก็มีฮะช่วงนี้ก็มีบ้างหวานไหมก็เรื่อยๆครับน้องมิวตอบว่าราศีราศีคนนี้ทำไมอ่ะทำไมมีอะไรอยู่เหรอไม่ค่ะคือในห้องเรียนมิวค่ะมีคนที่เกิดราศีเดียวกับมิวเยอะมากแล้วคือช่วงนี้ทุกคนก็แบบว่าชอบรุ่นพี่คนนู้นคนนี้แบบชอบเพื่อนโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบผิดหวังทุกคนเลยเนี่ยค่ะเหรอแล้วมิวชอบด้วยป่ะไม่ค่ะหนูเรียนใช่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหพี่กายเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเวลาเราไปหาหมอแล้วเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยแบบหมอครับมีเพื่อนคนนึงครับเป็นโรคนึงอ๋อไม่อ่าเพื่อนอ้างเพื่อนอ้างเพื่อนจริงๆแล้วเป็นตัวเองใช่ๆจริงๆแล้วคือตัวเองเห็นไหมเห็นไหมพี่กายรู้มิวชอบรุ่นพี่แต่มิวไม่กล้าพูดเอออ่ะพี่ป๊อปครับหนูโตสุดแล้วค่ะในโรงเรียนโตแล้วมาผมเนี่ยสังเกตสาวข้างๆ2คนครับครับเขียนเป็นตัวเองครับแต่ตัดสินใจเลือกคนนี้ครับก็เลยตอบว่าราศีกรกฎค่ะเลือกน้องมิวงั้นแสดงว่าทั้งมิวและไอซ์เขาเลือกตัวเขาเองใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูครับใจแตกสลายค่ะทำไมแสดงว่ามีความรักรังเกียจพี่ปังขนาดนั้นเลยเหรอลูกมันยังไงไม่เคยก็ไม่รู้ว่าตอบใครไม่ถูกก็เลยเลือกตัวเองเลยกันเผื่อจะถูกเคยมีความรักแล้วเขาเป็นอย่างนี้ไหมเคยค่ะเคยตอนนี้มีไหมตอนนี้มีป่ะตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะอ๋อเรื่อยๆมันเฮิร์ตไหมมันเฮิร์ตนานไหมตอนเราเจอเอาแล้วสมัยก่อนก็เรื่องมันเศร้าเหรเอาเบอร์พี่ปังไปป่ะโอ้โหจะเศร้าแล้วโศกแล้วหลายอย่างเลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเขาผมครับราศีกุมค่ะตอบง่ายค่ะไม่ว่าจะอาทิตย์ไหนเดี๋ยวมันจะเหมือนกันทั้งสองคนนี้ครับเหมือนกันหมดเลยแล้วพี่ไม่ถามเหตุผลหนูแล้วนะเพราะว่าคนนั้นเขาก็จะตอบไอซ์เหมือนกันครับผมไม่ตอนเฟิร์นทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้ลบไม่ได้แล้วนะมันติดเลยบนกระดานไปแล้วผมอ๋อเหรอมันลบไม่ออกเลยเหรอไม่ออกเป็นหมึกเขียนแบบตายตัวมันลบออกไงอันนี้มันหมึกแบบเขียนถาวรวันเดิมทุกอย่างเลยนะเด็กฟ้องนะเราเด็กฟ้องอ่ะผมมีเหตุผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแต่โอเคหน้าผมอาจจะดูปัญญาอ่อนก็ตามแต่ผมมีเหตุผลเขียนลบถูกต้องครับจะบอกว่าตัวเองยังเขียนตัวเองเลยคิดดูแล้วเขาจะไม่เขียนตัวเองเหรอจะพูดแบบนี้ใช่ไหมเก่งมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตอบว่าแต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องไอซ์ตามครับนะครับก็แล้วแต่น้องราศีคุณไม่ได้ลบจริงๆมันก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมมันลบไม่ออกนะขยันนะฮะขยันเป็นคนขยันครับขยันมากเลยครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักนิดเลยแต่ตอบว่าราศีกันนะแต่ฟอนต์เปลี่ยนแต่ฟอนต์เปลี่ยนเหมือนกายไม่หลอกน้องเขากำลังจะมีอนาคตที่ดีนะครับงานเข้ามาคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีครับเออนะเชื่อผมจริงอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวงานจะเข้ามาเยอะหนังละครอุ้ยเต็มไปหมดเลยคราวนี้ถ้ามีแฟนอยู่ก็จะแบบเข้าใจกันผิดข้ามกันนะให้เขาเลิกเลิกกันซะเถอะเออเฮ้ยมาเป็นใครมาเป็นใครเอ้ยโอ้โหนี่มีอารมณ์ไหนอย่ามาโหอย่ามาโหเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลน้องชายพี่ตอบไปหมดแล้วพี่ว่าจะตอบเขาตอบให้แล้วไม่แต่จริงๆแล้วคนที่อยู่อาชีพนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเรื่องความรักจะไม่ค่อยถูกกันไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างมันสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องไอซ์ก็ตามครับมันก็จะเกิดเป็นแบบนั้นนั่นเองครับโอ้โหแบบนั้นนั่นเองราศีพี่จิตคุณดวงตา
แบบว่าแบบเป็นไปไม่ได้เลยพระพี่ตุ้งเนี่ยไม่มีแล้วโอ้โหพี่ธรรมะคือคุณอาตอนพี่หลงรักอีกายอยู่พี่ก็รักแต่อาจจะออกหักไงเพราะมันมีแฟนอยู่อย่างนี้แววตาพี่ไม่ได้สอนพี่ก็รักมันเหมือนหมูเหมือนแมวเหมือนหมาเออโอ้พี่รักหมามากแล้วแบบว่าพีทเอาพีทดีกว่าพี่บอกว่าเฮ้ยแต่พีทแต่งงานแล้วพีทแต่งงานแล้วแต่งงานก็อกหักได้เขาบอกเปลี่ยนเป็นพีทได้ไหมอ่ะไม่ได้ยาเขียนไปแล้วเป็นต้องตอบว่าราศีราศีกันค่ะป๊อปที่ป๊อปเปลี่ยนแล้วร่างกายแต่จะตอบป๊อปมีอะไรไหมตอบป๊อปอะเพราะว่ามันชอบนิ่งๆไม่ได้ตอบให้แตกต่างจากคนอื่นหน่อยละกันเผื่อจะถูกแล้วก็อีกอย่างนึงมีเขาสุวรรณเนี่ยผู้หญิง2คนสวยขนาดนี้เขาไม่อกหักหรอกเขาน่ะต้องไปหักอกคนอื่นใช่ไหมแต่เนี้ยแต่เนี้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยพวกผู้ชายเนี่ยโอกาสที่จะแบบว่าถูกหักอกมีเป็นไปได้เพราะว่างานเขาเยอะเขากำลังเจริญรุ่งเรืองนี่ไอ้คนที่ทำงานเยอะๆมันจะไม่มีไม่ค่อยมีเวลาไปเดทสาวพี่ปังล่ะพี่ปังไอ้นี่ยกเว้นแถวหลังนี่มันไม่ไอ้แถวหลังนี่มันไม่มีสิทธิ์จะอกหักแล้วอ่ะพี่ว่ามันใกล้จะลงโรงกันหมดแล้วพี่ตอบว่าราศีพฤษภพี่น้องทำไมถึงเป็นพี่น้องคือไม่ใช่เฉพาะน้องเขาแต่ว่ามีน้องที่ทำงานด้วยกันเป็นสองของวันที่สองนักเรียนปริญญาโทเป็นวิศวะก็ค้นคว้าวิจัยอะไรเยอะไม่มีเวลาใส่ใจแต่เรื่องรู้สึกตัวอีกทีนึงไปแล้วแฟนไปแล้วแล้วก็แบบเป็นคนเก่งและความสามารถเยอะแต่ว่าไม่ประสบสำเร็จเรื่องความรักแล้วก็เกิดเนี่ยแหละราศีนี้เลยราศีนี้ใช่พี่ต้นครับพี่ต้นตอบว่าผมเคลียร์กับพี่ตุ๊กก่อนได้ไหมครับเคลียร์ว่าอะไรครับว่าถึงแม้แถวหลังเนี่ยเจอส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแล้วครับผมแต่ว่าคนราศีนี้ไม่ได้มีเฉพาะพวกเรานะมันมีหลากหลายช่วงอายุวิชาการและเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยราศีพฤศจิกส่วนใหญ่เซ็กซี่นะครับนี่สวยหล่อนะสวยหล่อสวยหล่อใช่เช่นคุณม้าอนภาสวยและหล่อเมาเจ๊ใช่โดยสติแล้วน่าจะมีสิทธิ์ได้ทุกคนในเรื่องความรักได้ง่ายได้ทุกคนได้นะครับเพียงแต่ว่าในที่นี้พี่ตุ๊กเป็นตัวแทนราศีนี้ครับก็เลยตอบว่าราศีพิจิกอันนี้คนที่คุ้นเคยที่ต้องรู้จักนี่เข้าราศีนี้พี่ดำตอบว่าราศีพิจิกเหมือนกันน่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทำไมนะคุณฟังคำใบ้อย่างพวกเราใช่ไหมใช่ผมฟังคำใบ้อย่างเดียวเลยครับผมผมว่าผมถูกเอาป่ะเอ้าอาจารย์ลิงฝันเทพราศีที่ในช่วงนี้จะโดนคนรักหักอกคือราศีมีคนถูกนะครับราศี